สวัสดีครับเรากลับมาศึกษาในรายวิชา ET 101ชีวิตที่บริสุทธิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เราจะมาศึกษากันในหัวข้อ 2.3.2 เรื่องของความเชื่อความเชื่อไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความรอดนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าแต่ความเชื่อเป็นเงื่อนไขนะฮะเป็นเงื่อนไขสำหรับการเข้าสู่ประสบการณ์ของพระเจ้าพระคุณของพระองค์และชีวิตของพระองค์ประโยคนี้กำลังจะชี้ชวนให้เราได้คิดร่วมกันว่าความรอดเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าและเป็นพระคุณของพระองค์ที่ประทานให้กับเราและความเชื่อเป็นเงื่อนไขสำหรับเราที่จะเข้าไปสู่ประสบการณ์กับพระองค์เข้าไปสู่ชีวิตในพระองค์หรือรับให้ความรอดมาเป็นของเราได้ความเชื่อจึงเป็นส่วนที่สำคัญและความเชื่อจึงเป็นเงื่อนไขที่ชี้ชวนให้เราทั้งหลายที่จะก้าวเข้าไปสู่ประสบการณ์กับพระเจ้าหรือพระคุณของพระองค์ร่วมกันนั่นเองจากที่นี่นะครับเราจะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบหรือเปรียบเหมือนระหว่างระเบียงบ้านประตูบ้านและภายในบ้านคือกำลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าความคิดหลักคำสอนและการตอบสนองสามประตูนี้สามอย่างนี้จะถูกเปรียบเทียบให้อยู่ในลักษณะว่าเมื่อมีความคิดหลักคำสอนและการตอบสนองก็จะเกิดขึ้นเรามาดูด้วยกันนะครับระเบียงอาจจะพูดถึงเรื่องของระเบียงบ้านอาจจะพูดถึงเรื่องของบาปดั้งเดิมก่อนที่เราจะมาสู่การขบวนการกลับใจใหม่นะครับแล้วก็ประตูบ้านอาจจะพูดถึงเรื่องของความชอบธรรมโดยความเชื่อหรือความเชื่อประตูแห่งความเชื่อที่จะพาเราเข้าไปสู่ในบ้านนั่นเองต่อมาครับในบ้านเมื่อเราเข้าไปสู่ในบ้านบ้านนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หรือชีวิตที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับระเบียงเรามาดูรายละเอียดด้วยกันนะครับระเบียงบ้านกำลังบ่งบอกถึงความบาปของมนุษย์และความจำเป็นในการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นได้เห็นความบาปเมื่อบุคคลนั้นได้เห็นความรักความบริสุทธิ์ของพระเจ้าคนคนนั้นจึงตัดสินใจหันหน้าจากความบาปนั้นไปหาพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับความรอดและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากความเชื่อที่ทำให้เราทั้งหลายกลับใจใหม่ได้ต่อมาครับประตูที่จะเข้าบ้านกำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อความเชื่อเป็นเหมือนกับการตอบสนองที่มาจากมนุษย์มนุษย์ตอบสนองจากสิ่งที่เขาเชื่อจากสิ่งที่เขามั่นใจนั้นจะเป็นอย่างไรและประตูอาจจะบ่งบอกถึงการให้อภัยที่นี่ได้พูดถึงว่ากิจการในการแสดงให้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าการให้อภัยเป็นการงานที่เกิดขึ้นที่คนคนนั้นได้เห็นพระคุณของพระเจ้าการให้อภัยจึงเป็นผลผลิตหรือการให้อภัยจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคนคนนั้นได้รับพระคุณของพระเจ้าได้เห็นพระคุณของพระเจ้าและต่อมาครับประตูที่นี่ได้พูดถึงเรื่องของโดยพระคุณผ่านความเชื่อพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่เราได้รับผ่านทางความเชื่อและต่อมาครับพูดถึงความจริงเกี่ยวกับความรอดประตูแห่งความรอดเป็นประตูที่เราจะต้องผ่านเข้าไปเป็นประตูเป็นที่ที่เราจะต้องก้าวเดินออกไปจากสิ่งเดิมเพื่อจะเข้าไปสู่สิ่งใหม่เป็นความจริงใหม่จากความจริงเดิมๆที่เราได้รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ความจริงใหม่ที่มาจากพระเจ้าเข้าไปสู่ความรอดในพระองค์ความรอดนะความรอดเป็นสิ่งที่ให้เปล่าและแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่สมควรจะได้รับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเทลงมามอบลงมาให้กับมนุษย์โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลว่าเพราะมนุษย์เป็นคนดีเพราะมนุษย์รักพระองค์เพราะมนุษย์เป็นมีความเก่งมีศักดิ์ศรี
แต่เพราะพระเจ้าทรงให้กับมนุษย์ประทานให้กับมนุษย์เปล่าๆนะครับความรอดเป็นการเปิดหรือว่าเป็นการให้โอกาสกับทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะใครคนหนึ่งคนใดแต่เป็นการเปิดโอกาสให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้คือมีให้อย่างกว้างขวางมีให้สำหรับทุกคนและความรอดเป็นของบุคคลและสัมผัสได้ง่ายที่นี่กำลังจะบอกไว้ครับกำลังจะบอกว่าแม้ว่าความรอดจะเป็นโอกาสสำหรับทุกคนแต่บุคคลใดบุคคลนั้นที่ได้ตอบสนองรับเอาความรอดนั้นก็จะรับความรอดนั้นมาเป็นบุคคลมาเป็นส่วนตัวของเขาและเขาก็จะสัมผัสเขาก็จะแตะต้องด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณของเขาได้ง่ายมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคำว่าเขาได้สัมผัสประสบการณ์ส่วนตัวนั้นที่นี่ก็ลองบอกว่าเป็นการรับรองผ่านทางพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าต่อมาครับตัวบ้านกำลังบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจและชีวิตเป็นการชำระให้บริสุทธิ์และการก้าวเข้าไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตและตัวบ้านกำลังบ่งบอกถึงความจริงเกี่ยวกับความรอดเป็นสิ่งที่รวมทุกแง่ทุกมุมในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นห้องไหนในบ้านนะครับทุกห้องทุกตู้ไม่ว่าตู้เสื้อผ้าอยู่ชั้นไหนใต้พรมทุกผืนทุกซอกทุกรอยแตกรอยเปื้อนและรอยแยกที่นี่เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงของท่านเวสเลย์ที่เรียกว่าศาสนาคริสต์ตามหลักพระคัมภีร์นั่นก็คือชี้ให้เราได้เห็นว่าเมื่อเราเข้าไปในบ้านสิ่งที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ทั้งจิตใจและชีวิตของเราทุกแง่ทุกมุมนั่นเองต่อมาครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียนนี้ในหัวข้อนี้นะครับเป็นการแสดงภาพประกอบชีวิตจริง2เรื่องเพื่อจะอธิบายถึงเรื่องราวของความบริสุทธิ์และนี่ก็จะเป็นข้อกำหนดของรายวิชานี้นะฮะรายวิชานี้ที่4นี้นะครับที่ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรในรายวิชาคือให้นักศึกษาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตประจำวันอย่างน้อย2เรื่องนะครับให้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตประจำวันอย่างน้อย2เรื่องเพื่อจะช่วยทำความเข้าใจและเป็นการอธิบายด้านการปฏิบัติการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และก็หลังจากนั้นนะฮะจะให้เวลาของนักศึกษาได้มีโอกาสได้ระดมความคิดภาพประกอบร่วมกันในกลุ่มย่อยนักศึกษาแต่ละคนควรจะส่งเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นการแบ่งปันก่อนเรียนนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาควรจะกระทำด้วยกันนะครับก็ขอให้เวลานี้นะครับนักศึกษาก็หยุดคลิปนี้ไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันระดมความคิดก่อนว่าเราจะทำข้อกำหนดในรายวิชาในกิจกรรมนี้อย่างไรนะครับต่อมาครับในหัวข้อต่อมาเป็นหัวข้อ 2.3.3 เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ภายในและภายนอกความบริสุทธิ์ภายในและภายนอกพูดถึงเรื่องของความบริสุทธิ์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับได้มีคำหนึ่งใช้คำว่าฮากิออสนะครับฮากิออสถูกใช้ในการอ้างถึงพระนามของพระเจ้านะครับอ้างถึงพระเจ้าซึ่งพูดถึงว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมีในพระเจ้าต่อมานะครับคำว่าความบริสุทธิ์ของคริสเตียนซึ่งจะอยู่ในพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ฮากิออสตัวนี้ได้ถูกใช้เพื่อเป็นการอธิบายถึงพระคริสต์อธิบายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และอธิบายถึงผู้เชื่อหรือธรรมนิกชนหรือผู้มีความบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั่นเองนะครับต่อมาครับงานของธรรมจริยาหรือ piety หมายถึงความบริสุทธิ์ภายในนะครับการงานนี้เกิดขึ้นในเรื่องความบริสุทธิ์ภายใน
และการงานของความเมตตาหรือ mercy เป็นความบริสุทธิ์ภายนอกจำได้ใช่ไหมครับมีความบริสุทธิ์ภายในและความบริสุทธิ์ภายนอกที่เกิดขึ้นงานของธรรมจริยาและงานของความเมตตาเนี่ยเป็นวิธีการหรือเป็นช่องทางของพระคุณของพระเจ้าที่นี่ได้กล่าวถึงว่าสัญญาณภายนอกไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าและได้รับการแต่งตั้งเพื่อจุดประสงค์นี้เพื่อเป็นช่องทางทั่วไปซึ่งพระเจ้าอาจจะสื่อถึงมนุษย์การป้องกันการพิสูจน์ให้เห็นและพระคุณแห่งการทรงชำระให้บริสุทธิ์นี่เป็นคำกล่าวของท่านจอห์นเวสเลย์ที่อธิบายให้เห็นถึงงานที่เกิดขึ้นทั้งความบริสุทธิ์ภายในและภายนอกอย่างต่อมานะครับอย่างต่อมาการเติบโตในพระคุณผ่านวิธีการของพระคุณที่นี่นะครับเราจะดูในตารางด้วยกันนะครับว่าเป็นการเปรียบเทียบการทำงานนะครับการทำงานของธรรมจริยาหรือวินัยฝ่ายจิตวิญญาณของเราและการทำงานของพระเมตตาที่อยู่ในตารางซีกทางขวามือที่นี่ได้เปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่าการงานของวินัยฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็จะประกอบไปด้วยการอธิษฐานการค้นคว้าพระคัมภีร์มหาสนิทอันบริสุทธิ์การอดอาหารชุมชนของคริสเตียนและการดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งหรือแข็งแรงในความเชื่อนะครับส่วนความเมตตาหรือภารกิจของเราที่เป็นการงานภายนอกก็จะพูดถึงเรื่องของการทำดีนะครับในพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ก็สอนให้เราว่าเราเป็นความสว่างเราเป็นความสว่างที่จะส่องความดีออกไปเพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นความดีและเขาจะสรรเสริญพระเจ้าของเรานะครับและไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยการเยี่ยมเยียนผู้ถูกกุมขังการแจกจ่ายอาหารและเสื้อผ้าแก่ผู้คนที่ต้องการหรือมีขาดแคลนนะครับการหาเงินการเก็บออมการบริจาคเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้และเป็นการต่อสู้กับการเป็นทาสและการกดขี่ข่มเหงที่ได้เกิดขึ้นนะครับต่อมาครับตอนหนึ่งในคำเทศนาตามข้อพระคัมภีร์ของท่านเวสเลย์ได้กล่าวไว้ว่าเป็นการยากที่จะหาคำในภาษาของมนุษย์เพื่อจะอธิบายสิ่งที่ลึกซึ้งของพระเจ้าไม่มีอะไรที่จะแสดงให้เห็นชัดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในบุตรทั้งหลายของพระองค์อย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าการปรารถนาให้ผู้ที่ได้รับการสอนจากพระเจ้าได้มาแสดงการแก้ไขทำให้อ่อนลงหรือเสริมสร้างขึ้นโดยคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าหมายถึงการดื่มด่ำภายในของจิตวิญญาณโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างทันทีและเป็นพยานโดยตรงต่อจิตวิญญาณของข้าพเจ้าที่ว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักและได้ประทานพระองค์เองให้แก่เราที่ว่าความผิดบาปทั้งสิ้นของข้าพเจ้าถูกลบไปและข้าพเจ้าเองก็กลับคืนดีกับพระเจ้านี่ก็ท่านจอห์นเวสเลย์นะครับได้พูดถึงว่าทางด้านภายในเราเราก็ได้ดื่มด่ำชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้ดื่มด่ำกับพระวิญญาณของพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงเป็นพยานโดยตรงต่อจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับความดื่มด่ำภายในของจิตวิญญาณที่นี่เปรียบเสมือนกับเป็นแหวนตราของกษัตริย์ที่ประทับลงบนขี้ผึ้งเป็นเหมือนการรับรองใช่ไหมครับในสมัยเดิมกษัตริย์นะครับเวลาที่จะออกคำสั่งนะครับหรือว่ารับรองคำสั่งนั้นนะครับท่านก็จะใช้แหวนความเป็นกษัตริย์แล้วก็ประทับตราลงบนหุ่นขี้ผึ้งเพื่อเป็นการบอกว่าเนี่ยเป็นคำประกาศสิทธิ์ของกษัตริย์ซึ่งพยานทั้งสองไม่ว่าจะเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าและจิตวิญญาณของเราก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความเข้าใจร่วมกันและมีการรับรู้ร่วมกันถึงชีวิตที่เกิดขึ้นภายในของเรา
ที่ได้สัมผัสได้แตะต้องถึงจิตวิญญาณแห่งอาการชำระแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ได้เกิดขึ้นคำว่าอย่างทันทีและโดยตรงที่นี่ได้พูดถึงว่าไม่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากภายนอกถึงแม้ว่าผลของพระวิญญาณภายนอกควรเป็นไปตามประสบการณ์ภายในก็ตามต่อมาครับบุตรของพระเจ้าได้รับคำสัญญาว่าจะได้รับผลในการเป็นพยานของพระวิญญาณซึ่งเราจะดูด้วยกันว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอะไรได้บ้าง 1. พระเยซูคริสต์ทรงรักและประทานพระองค์เองให้แก่เราที่นี่กำลังบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาผู้ที่เชื่อนั้นพระเยซูคริสต์ทรงยืนยันถึงความรักยืนยันถึงการที่พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนประทานพระองค์เองเพื่อเราทั้งหลายเพื่อจะช่วยเราทั้งหลายให้พบกับความรอดและอย่างที่สองความบาปผิดหรือความผิดบาปทั้งหมดของเราถูกลบไปและเราก็ได้กลับคืนดีกับพระเจ้าพิสูจน์ว่าความบริสุทธิ์และการชำระให้บริสุทธิ์ได้สมบูรณ์แบบในชีวิตของพวกเราแล้วเพราะความบาปทั้งหมดหมดสิ้นซึ่งอำนาจแต่ตั้งแต่นี้ไปเรากับพระเจ้าได้คืนดีกันชีวิตที่บริสุทธิ์นะฮะก็จะอยู่ภายในชีวิตของเราต่อไปต่อมาครับของประธานแห่งพระวิญญาณในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ที่นั่นได้กล่าวถึงวิถีชีวิตที่น่าทึ่งในพระกายของพระคริสต์โดยที่นั่นพูดถึงว่ามีพระวิญญาณองค์เดียวแต่มีของประธานมากมายสำหรับทุกคนที่อยู่ในพระวิญญาณเป็นกายเดียวมีพระวิญญาณองค์เดียวแต่มีของประธานหลากหลายสำหรับทุกคนที่อยู่ในพระกายแห่งพระวิญญาณนั้นอาจารย์เปาโลนะครับได้กล่าวไว้ว่าท่านได้บันทึกรายการของของประธานหลายๆอย่างที่มอบให้กับผู้เชื่อในแต่ละคนเพื่อจะเป็นการสร้างคริสตจักรและถ่ายทอดข่าวประเสริฐไปยังโลกไปยังคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไปยังสังคมที่ยังไม่รับความรอดนั้นอาจารย์เปาโลได้บันทึกว่าของประธานนั้นมีอะไรบ้างแต่ทุกของประธานเหล่านั้นอาจารย์เปาโลได้ช้าได้เน้นย้ำเพื่อสร้างคริสตจักรและเพื่อจะขยายพระกิตติคุณของพระเจ้าไปสู่ทั่วโลกนั่นเองต่อมาครับอาจารย์เปโตรอัครสาวกเปโตรเช่นเดียวกันนะครับท่านก็ได้บันทึกรายการของของประธานคล้ายๆกันเช่นเดียวกันในพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อ9ถึงข้อ11ดังนั้นเวลาที่เราอยากจะเข้าไปศึกษาในเรื่องของของประธานต่างๆที่ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราจึงสามารถเข้าไปศึกษาได้ในพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อ9ถึง11พระธรรมโรมบทที่12ข้อ6 8และพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ8ถึงข้อ10และในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ที่นั่นก็จะพูดถึงของประธานต่างๆที่ผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้าผลของพระวิญญาณเรามาดูด้วยกันครับรายการที่ปรากฏในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลท่านได้บันทึกและได้อธิบายถึงการดำเนินชีวิตโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสำหรับคริสตชนหรือบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายซึ่งของประธานเหล่านี้นะครับได้ปรากฏอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อ6กาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23และพระธรรมโครินธ์บทที่3ข้อที่12ถึง13ผลคือการกระทำและท่าทีของชีวิตที่บริสุทธิ์ถูกผลิตออกมาในชีวิตของคนเป็นเหมือนกิ่งก้านหรือสาขานะครับถ้าเราคิดถึงภาพต้นไม้ใช่ไหมครับเมื่อคิดถึงภาพต้นไม้เนี่ยเราก็จะเข้าใจกันดีว่ามันถูกผลิตออกมาหรือว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับกิ่งก้านหรือสาขาและผ่านการเชื่อมต่อกับพระเจ้านะเหมือนเถาวัลย์องุ่นในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่4นะฮะที่นั่นพูดถึงว่าเรานะครับเราทั้งหลายได้เชื่อมต่อกับพระเจ้าเหมือนกับเถาวัลย์องุ่น
และกิ่งองุ่นนะครับเพราะมันจะเถาองุ่นจะไม่สามารถออกผลเองได้นะครับผลจะออกไม่ได้ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาฉันใดนะครับเราสามารถดูหรือว่าเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะครับในเพิ่มเติมจากเนวิลบาร์ตันนะครับที่พูดถึงเรื่องของผลของพระวิญญาณในหนังสือเล่มที่ท่านได้เขียนไว้นะครับและต่อมาครับก็จะมีหนังสือที่จะแนะนำอีกเรื่องเล่มหนึ่งก็คือพระราชกิจของพระวิญญาณจากสำนักพิมพ์ฮากิออสนะครับก็ที่นี่ก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าสามารถดูได้ตามเว็บไซต์นี้นะครับหรือเบอร์โทรตามที่ปรากฏไว้ในคู่มือของเรานะครับต่อมาครับเรามาดูหัวข้อต่อมาของประธานเหนือธรรมชาติในการพูดภาษาแปลกๆหรือภาษาอื่นๆที่นี่ได้กล่าวถึงว่าคริสตจักรนาซารีนเชื่อว่าผู้เชื่อบางคนอาจจะมีของประธานในการพูดภาษาแปลกๆหรือเป็นภาษาอื่นๆนะครับที่นี่เราจะมาดูว่าในการดูปรากฏการณ์ของการพูดภาษาแปลกๆในคริสตจักรนาซารีนว่าเป็นอย่างไรนะครับ 1. สำหรับบางคนนี่ก็หมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอื่นๆได้อย่างรวดเร็วและช่วยแปลช่วยตีความระหว่างภาษาเหล่านั้นเพื่อจะเพิ่มความเข้าใจได้นะครับและต่อมา 2. ครับสำหรับบางคนอาจหมายถึงความสามารถในการพูดในภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจเพื่อจะช่วยในการสื่อพระกิตติคุณดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับสาวกในวันเพนเทคอสเตในพระธรรมกิจการบทที่2ที่นั่นพวกเขาก็พูดภาษาแปลกๆขึ้นเพื่อจะเกิดความเข้าใจที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับและ3น่าเสียดายที่บางคนเชื่อว่าพวกเขามีของประทานในการใช้ภาษาพิเศษเพื่อสื่อสารได้โดยตรงมากขึ้นกับพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในคริสตจักรตามที่อาจารย์เปาโลใช่ไหมครับได้ระบุไว้ในพระธรรม1โครินธ์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ถึง14เนื่องจากว่าปัญหาเกี่ยวกับการตีความของเรื่องของประธานในการพูดภาษาแปลกๆทำให้คริสตจักรแห่งนาซารีนไม่สนับสนุนมุมมองที่3นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับต่อมาครับกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับการอภิปรายในกลุ่มย่อยซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น2หรือ3กลุ่มเพื่อเป็นการอภิปรายถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากแนวคิดในเรื่องของความบริสุทธิ์ของเวสเลียนในการปฏิบัติการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่นี่นะครับเป็นการเป็นพยานของพระวิญญาณในการทรงชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ของเราของประธานของพระวิญญาณผลของพระวิญญาณและจุดยืนของคริสตจักรนาซารีนในเรื่องของการพูดภาษาแปลกๆตรงนี้อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้แบ่งกลุ่มเพื่อจะเป็นการอภิปรายถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้กลุ่มเลือกตัวแทนออกมาเพื่อจะแบ่งปันในสิ่งที่แต่ละคนได้พบได้พูดคุยกันกับครูผู้สอนหรือเพื่อจะให้นักศึกษาคนอื่นได้ยินได้ฟังร่วมกันครับสำหรับหัวข้อนี้เราจะหยุดเท่านี้ก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในหัวข้อ 2.4 ต่อไปด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ